ก็ผมมองว่าราคา BTC ณตอนนี้แนวโน้มฝั่งขาขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดออเดอร์ลองนะครับหรือว่าเปิดออเดอร์เทรดขึ้นตามไปเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอู้ไม่น่าจะทันแล้วหรือเปล่ารีบกดเลยแล้วกันครับราคามันเริ่มวิ่งแล้วนะครับก็ผมมาเจอจุดช้าไปด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าได้มากดตรงปลายยอดโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวล็อกเทรด Forex ของผมนะครับก็คลิปนี้เป็นวล็อกเทรด EP ที่27แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปวล็อกเทรด EP ที่26มานะครับวล็อกเทรด EP นั้นมันก็คือตอนกลางวันของวันนี้นั่นเองนะครับส่วนคลิปวล็อกเทรด EP ที่27นี้มันก็คือตอนกลางคืนตอนนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้เวลา 5:49 นาทีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาเทรดตัว Forex ของตัว BTC นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวราคา BTC นะครับก็มีแนวโน้มว่าเหมือนจะขึ้นต่อแล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมมองว่ามีแนวโน้มว่าเหมือนจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเส้น EMA 50นะครับตัดเส้น EMA 200ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะเส้น EMA 50คือเส้นสีเหลืองนะครับส่วนเส้น EMA 200นะครับก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เส้นสีเหลืองนะครับตัดเส้นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเส้น EMA 50ตัดเส้น EMA 200ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับตลาดนะตอนนี้แล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาของ BTC นะครับล่าสุดหลังจากที่เขามีการพุ่งขึ้นไปนะครับล่าสุดก็มีการย่อลงมานะครับแล้วการย่อเนี่ยไม่สามารถผ่านเส้น EMA 50ลงมาได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะไม่สามารถผ่านลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีแอคชั่นดีดกลับขึ้นไปนู่นแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าราคาปัจจุบันตอนนี้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลชัดเจนแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ราคา BTC ไม่สามารถที่จะผ่านเส้น EMA 50ลงมาได้นะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วกราฟน่าจะเริ่มรันเทนวิ่งขึ้นไปแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับก็ผมมองว่าราคา BTC ณตอนนี้แนวโน้มฝั่งขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มฝั่งหน้าใบน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดออเดอร์ลองนะครับหรือว่าเปิดออเดอร์เทรดขึ้นตามไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอู้ไม่น่าจะทันแล้วหรือเปล่ารีบกดเลยแล้วกันครับราคามันเริ่มวิ่งแล้วนะครับก็ผมมาเจอจุดช้าไปด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าได้มากดตรงปลายยอดนะเนี่ยถ้าผมมาเร็วกว่านี้นะครับน่าจะได้กดแถวๆนี้นะหรือไม่ก็เนี่ยหลังจากจบแท่งเขียวแท่งแรกตรงนี้ผมน่าจะได้กดเลยครับแต่ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันนะก็เปิดมาเจอตอนดึกๆ ก็กลายเป็นว่าวิ่งไปแล้วนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้ผมเข้าออเดอร์บายไปแล้วนะครับก็นี่นะครับตอนนี้ติดลบไป50กว่าดอลลาร์นะครับโดนค่าคอมมิชชั่นติดลบไป50กว่าดอลลาร์นะครับสำหรับออเดอร์บายออเดอร์นี้นะครับผมออกออเดอร์ไปที่จำนวนเงิน 2,000 ดอลลาร์นะครับก็เลเวลเรทที่ใช้ก็คือคูณ10นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแปลว่าออเดอร์นี้นะครับมูลค่ารวมจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะว่าผมลงทุนไปทุน 2,000 ดอลลาร์แล้วก็คูณ10ไปด้วยนะครับก็เท่ากับว่าทุนผมก็จะโตไปเป็น 20,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าถ้าราคาลูดลงมา 1% ผมก็จะขาดทุน200ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าราคาล่วงลงมา 1% นะแต่ถ้าราคาวิ่งขึ้นไป 1% ผมก็จะได้กำไร200ดอลลาร์เลยนั่นเองประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งไปฝั่งไหนนะครับแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะว่าราคาหลังจากนี้ของ BTCจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับก็เชียร์ให้ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเปิดออเดอร์บายไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับจะจบกำไรหรือจบขาดทุนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้มันดึกแล้วด้วยนะครับมันจะเที่ยงคืนแล้วนะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนแอบน้ำนอนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็พรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับว่าออเดอร์นี้สุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับราคา BTC วิ่งขึ้นไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยราคารันไปก่อนนะครับรันไปจนสุดเทรนเลยนะครับหรืออาจจะรันไปเท่าที่ผมคิดว่ามันไกลที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนะครับว่าออเดอร์นี้สุดท้ายจบยังไงกำไรขาดทุนนะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่40กว่าเหรียญนะครับก็ภาวนาให้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้ามันจากตัวแดงเปลี่ยนเป็นตัวเขียวแล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีว่าสุดท้ายราคา BTC จะวิ่งขึ้นตามตัวกลยุทธ์เส้น EMA 50กับเส้น EMA 200ที่ผมเอามาใช้นี่ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าครับ
โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลา9โมงเช้า47นาทีแล้วนะครับของวันที่19ก็คือวันถัดมานั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะครับตัวราคา BTC ก็พุ่งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปค้างอยู่ข้างบนนู่นนะครับพุ่งขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่ผมเข้าเอาไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็กำไรมาที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราลองดูดีๆนะครับอันนี้มันคือครึ่งทางของระยะทางทั้งหมดที่ราคาพุ่งขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเพราะนั้นแปลว่าที่จริงแล้วอ่ะพีคๆนะครับออเดอร์นี้น่าจะกำไรอยู่ที่200เหรียญเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับก็ราคามันค้างอยู่ตรงนี้เนาะก็เลยได้แค่100เหรียญนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับได้แค่นี้ก็โอเคนี้ก็ได้โอเคครับราคามันเริ่มค้างๆแล้วนะครับอาจจะไม่ไปต่อก็ได้หรืออาจจะไปต่อก็ได้อันนี้มันมองทางไหนก็ยากไปหมดเนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการปิดโพซิชันนี้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสรุปกำไรเลยแล้วกันนะครับว่ากำไรในคลิปนี้ทำมาได้เท่าไหร่นะครับโอเคผมกดปิดเลยนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมกดปิดตัวออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 5,000 เหรียญนิดๆนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 5,120 กว่าเหรียญแล้วนะครับหรือว่าในออเดอร์เมื่อกี้ที่ผมเทรดไปก็คือทำกำไรมาได้100กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการมาเทรด Forex Bitcoin ของผมในคลิปนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถือว่าจบยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเทคนิคนะครับถือว่าราคาเป็นไปตามเทคนิคอยู่พอสมควรนะครับก็หลังจากที่เขาจบกราฟแท่งนี้มานะครับก็จากที่เมื่อคืนเราดูนะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นต่อได้นะครับก็ขึ้นต่อจริงๆนะครับหลังจากจบกราฟแท่งนี้ที่เราเข้าโพซิชันมาเนี่ยมันก็ราคาก็ไหลยาวไปเลยนะครับซึ่งถ้าราคาไหลไม่หยุดเนี่ยแล้วก็ไม่มีการลงมาพักข้างล่างแบบนี้นะครับเราไปได้โพซิชันแถวๆด้านบนนู้นในการปิดนะครับกำไรน่าจะทะลุ200เหรียญหรือไม่ก็อาจจะเกือบๆ300เหรียญได้เลยนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรได้เท่านี้เนาะได้100เหรียญนิดๆนี้ก็โอเคก็ดีแล้วนะครับ ก็ดีแล้วนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดตัว Forex ของผมในบล็อกเทรด EP ที่27นี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับสำหรับตัวบล็อกเทรด Forex นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแนะนำนะครับหรือว่าเอ้ยอยากจะให้ผมลองเทรดแบบนั้นลองเทรดแบบนี้ก็สามารถแนะนำมาได้นะครับก็ช่วงนี้กำลังมารื้อฟื้นความรู้เก่าๆเกี่ยวกับการเทรด Forex นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์ให้กันหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย